ta chả ta hạ ta ni ta chờ chay taขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณไสยสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งสารดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500111 0824509991มาพบกันกับช่วงสุดท้ายของรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะคะค่ะท่านสามารถรับชมช่อง8ทีวีพูดได้นะผ่านอุปกรณ์ลูกกุนะคะทุกรุ่นนะคะที่ Thailand Television Network นะคะหมวดกลุ่มช่อง Thailand International ค่ะส่วนท่านที่จะรับชมผ่านลูกกุนะคะทุกรุ่นที่ Marima TV Network ค่ะเป็น2ช่องทางนะคะลูกกุนะคะที่สามารถรับชมเรื่องราวดีๆของช่อง8ทีวีพูดได้นะคะส่วนท่านที่จะรับชมผ่านเว็บไซต์ www.thaitv8.com ก็สามารถรับชมได้เหมือนกันนะคะแล้วก็สามารถที่รับชมผ่านเบราว์เซอร์ทางคอมพิวเตอร์แล้วก็แมปนะคะก็สมาร์ททีวีทุกรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็น Panasonic Samsung TCL นะคะแล้วก็หลายๆยี่ห้อนะคะส่วนท่านที่จะรับชมผ่านแอปพลิเคชันระบบ Android แล้วก็ iOS ก็เข้าไปโหลดนะคะ CH8 ค่ะ Channel 8นะ CHAWNEL แล้วก็เลข8สังเกตง่ายๆก็คือเลข8สีชมพูม่วงนะโหลดขึ้นมาที่มือถือก็สามารถรับชมกันสดๆได้เลยค่ะส่วนท่านที่จะร่วมพูดคุยใน Facebook Fanpage ของช่อง8นะคะก็เข้าไปที่ CH8 ค่ะร่วมพูดคุยแล้วก็กดไลค์กันนิดนึงนะคะจะได้รู้เรื่องราวต่างๆแล้วก็ข้อมูลความเคลื่อนไหวที่ทีมงานช่อง8เขาคัดสรรมาอย่างเต็มอิ่มเลยนะคะส่วนท่านที่จะรับชมรายการย้อนหลังก็เข้าไปที่ CH8 Thai TV ค่ะร่วมพูดคุยในรายการสดนะคะ029423319นะคะแล้วก็ SMS 464-2828 ค่ะหรือจะโทรเข้ามาสอบถามช่องทางการรับชมนะคะเบอร์18003155145ค่ะแล้วก็เบอร์18186769545ค่ะส่วนมือถือที่จะโทรเข้ามาสอบถามช่องทางการรับชมนะคะที่เบอร์0984939545ค่ะเป็นช่องทางการรับชมดีๆของช่อง8ทีวีพูดได้นะไม่ว่าท่านอยู่ที่มุมไหนของโลกนะคะก็จะดูช่อง8ทีวีพูดได้อย่างเต็มอิ่มเลยค่ะค่ะเมื่อกี้ท่านอาจารย์เอพูดถึงเรื่องแนะนำเกี่ยวกับ7วันนี้นะคะก็ไปหาผ้าสีเหลืองนะคะหรือผ้าเจ็ดหน้าสีเหลืองก็ได้ค่ะธูป3ดอกเทียนเหลือง3เล่มนะคะแล้วก็ส้มโอ1ลูกนะคะถวายพระที่บ้านนะคะถวายที่หิ้งก็ได้ค่ะอธิษฐานนะคะขอพรเรื่องการเงินแล้วก็ความรักนะคะจะได้มีความรักที่อบอุ่นแล้วก็การเงินที่เยอะๆค่ะค่ะอาจารย์คะมี SMS ค่ะฝันว่าไฟไหม้บ้านนะคะฝันแบบนี้จะดีจะไม่ดีหรือเปล่าคะคุณโหน่งค่ะโอ้ฝันอย่างนี้ฝันไม่ดีนะคุณโหน่งนะฮะก็หมายถึงว่าคนที่บ้านจะสร้างความเดือดร้อนมาให้ด้วยนะฮะหรืออาจจะมีเรื่องเดือดร้อนของเขาเองนะฮะก็เป็นเรื่องภายในครอบครัวภายในบ้านนะครับค่ะฝันอย่างนี้ก็หาน้ำดื่มเลยน้ำดื่มไปซื้อที่เซเว่นก็ได้นะฮะ
7 11นะฮะมาลดไฟที่ไหม้บ้านนะคะอาจารย์นะครับก็ไม่ใช่มาลด นะฮะเพราะว่าเราต้องเตรียมไว้เวลาเราหลับเมื่อไหร่เราก็ต้องเตรียมไว้ข้างๆ อ๋อค่ะหาน้ำมาทำไมคะอาจารย์ก็หลับเมื่อเราหลับปุ๊บเราฝันแล้วก็เอาน้ำไปลดเลยอย่างที่อาจารย์อ้อบอกไม่ใช่ใช่ไหมคืออย่างนี้ค่ะนะฮะเราซื้อขวดละ40กว่าบาทน่ะขวดใหญ่ค่ะขวดลิตรขวดลิตรขวดลิตรค่ะจะ6ลิตรหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะค่ะแล้วมันจะมีอ่ะคะมัน6อ่ะอาจารย์เดี๋ยวขออนุญาตไปดูก่อนได้อาจจะไม่ทันนะฮะขวดใหญ่อ่ะค่ะที่เป็นหูหิ้วอ่ะค่ะก็สัก3ขวดนะฮะเอาไปถวายวัดเลยนะฮะไปเหมือนในสังฆทานเลยถวายวัดแล้วก็หาข้าวปลาอาหารไปสักชุดนึงจัดข้าวปลาอาหารขนมจีนแกงไก่ก็ได้นะฮะเดี๋ยวก็แกงไก่หรือข้าวแกงไก่ก็ได้นะฮะนะครับไปถวายนะฮะผลไม้สัก3อย่างก็ได้ค่ะนะฮะผลไม้สัก3อย่างนะฮะก็เอาไปถวายแค่นั้นแหละนะฮะเป็นการแก้เคล็ดแก้กรรมโดยตรงนะฮะวันที่เจ้ากรรมนายเวรไปนะครับลองทำดูนะครับคุณโหน่งก็จะได้ผ่านพ้นจากฝันไม่ดีค่ะนะทีนี้ก็จะเป็นฝันดีเลยนะครับคุณโหน่งลองทำดูนะคะไปซื้อน้ำนะคะกะลอนใหญ่ค่ะเป็นหูหิ้วนะคะ3กะลอนนะคะแล้วก็เอาเคี่ยวหวานไก่ค่ะแล้วก็ผลไม้3อย่างไปถวายพระนะคะค่ะก็จะช่วยเรื่องจะช่วยแก้เคล็ดในสิ่งที่ฝันเรื่องไฟไหม้บ้านนะคะลองไปทำดูนะคะคุณโหน่งนะคะก็ขอให้คุณโหน่งอย่าเครียดนะคะค่ะก็ไปถวายพระดูนะคะชีวิตเราจะได้ดีๆยิ่งขึ้นค่ะครับค่ะก็รายการจันเนตาทิพย์นะฮะก็พ่อแม่พี่น้องสามารถชมสดได้เลยผ่านมือถือก็สดนะฮะผ่านอินเทอร์เน็ตก็สดนะฮะเมื่อกี้มีพี่น้องในระบบดูผ่านอินเทอร์เน็ตมาเขาบอกอาจารย์เอใส่คอเสื้อสูงไปก็ผมก็ขออนุญาตปลดลงแล้วนะฮะด้วยความเคารพทุกท่านใจไม่ออกนะฮะเดี๋ยวใจไม่ออกนะฮะก็พยายามตอบคำถามนะฮะทุกๆคำถามนะฮะส่งเข้ามาได้เลย464-2828นะครับวันนี้อาจารย์อ้อมีภาพค่ะครับเรามีภาพพิธีเป่ายันจักรพรรดิครั้งที่37เมื่อวันอาทิตย์ที่18กุมภาที่ผ่านมานะเราไปชมภาพกันเลยค่ะอันนี้ก็ที่บ้านผมถ้าอันนี้เป็นเอาอันนี้ก่อนก็ได้ค่ะนี่เป็นภาพแก้กรรมค่ะที่บ้านอาจารย์เอตาทิพย์นะฮะผมมาทำพิธีที่นี่แหละเดี๋ยวขอฝากประชาสัมพันธ์นะฮะการเป่ายันอันนี้เป็นภาพแก้กรรมเป็นภาพแก้กรรมค่ะมหาเศรษฐีครั้งที่ต่อไป8ค่ะวันที่13วันที่เท่าไหร่13มีนาค่ะ13มีนาผมจะทำพิธีเป่ายันมหาเศรษฐีอีกครั้งหนึ่งครั้งที่8นะฮะวันที่13มีนาวันอาทิตย์หรือเปล่าจ๊ะเนาะใช่ค่ะวันอาทิตย์นี้นะครับค่ะอันนี้เป็นภาพพิธีแก้กรรมค่ะอาทิตย์หน้าค่ะอาทิตย์หน้าเป็นภาพพิธีแก้กรรมนะคะที่บ้านท่านอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะนะฮะก็พ่อแม่พี่น้องก็มาได้นะครับที่บ้านนะครับผมก็ทำพิธีให้ทุกท่านนะฮะก็ขออนุญาตโทรนัดหมายล่วงหน้าก่อนนะฮะมือถือผมกับมือถือจ๊ะเนาะนะครับถ้าไม่มีภารกิจอะไรผมก็นะฮะจะดูแลพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านนะฮะก็เรียนเชิญมาได้นะครับที่มีปัญหานะฮะอยากจะมาดูชะตาหรือว่ามาปรึกษาเรื่องห่วงจุ้ยต่างๆนะฮะหรือว่าเจ็บป่วยจากเจ้ากรรมนายเวรต่างๆไม่หายสักทีก็มาอันนี้เป็นภาพอันนี้อาจารย์หมอต่อนะฮะท่านก็เมตตาคุณป้าค่ะใช่ค่ะคุณป้าก็มาจากพุทธมณฑลค่ะอาจารย์หมอต่อก็ใช้พลังจิตของท่านน่ะค่ะมาทําบําบัดแก้กรรมให้คุณป้าวะไหลค่ะนะฮะก็คุณป้าก็ดีขึ้นแล้วค่ะครับนี่ก็ทําพิธีให้ทุกๆท่านน่ะนะฮะที่มานะครับก็เป็นการลงณหน้าทองนะฮะแล้วก็นะครับลงยันที่หลังอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพื่อเป็นสิริมงคลไปนะครับก็เป็นภาพไปเรื่อยๆนะฮะนะครับวันที่13มิใช่ไหมจันอ้อใช่ค่ะเป่ายันมหาเศรษฐีครั้งที่8นะฮะพ่อแม่พี่น้องที่จะร่วมพิธีเป่ายันมหาเศรษฐีก็สอบถามรายละเอียดนะฮะที่มือถือผมกับมือถือจันอ้อได้นะครับนะครับอันนี้ก็ทำพิธีไปเรื่อยๆพิธีแก้กรรมต่างๆใช่ไหมฮะนะครับเดี๋ยวจะให้พี่ๆทีมงานนะฮะนะครับนะอันนี้ก็อาจารย์เขาป่วยนะฮะอาจารย์หมอต่อก็ใช้พลังจิตที่ฝ่ามือน่ะนะฮะแก้กรรมให้นะครับค่ะให้กับน้องเขานะครับที่มาจากกำแพงเพชรมาจากคณะกำแพงเพชรหลายคนเลยใช่ค่ะนะมาอยู่ในบ้านหลายคนเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นวิชาอาคมนะฮะเป็นวิชาทางพุทธคุณ
าจารย์หมอต่อท่านก็น่ะทำพิธีให้นะครับได้รับความเมตตาจากอาจารย์หมอต่อก็ทำพิธีให้ป้าวลัยเนี่ยนะฮะป้าวลัยก็พอทำเสร็จป้าวลัยก็หายปวดเมื่อยเพราะเขาปวดทั้งเนื้อทั้งตัวเลยป้าเดินทางมาไกลจากพุทธมณฑลนั้นหมอต่อท่านก็เมตตานะส่งเคราะห์ให้เป็นพิเศษนะฮะนี่ก็เป็นวิชาบาธรรมบำบัดนะฮะขอบารมีสมเด็จองค์ปฐมนะฮะอันนี้ก็เรียกเงินให้นะฮะเป็นความเชื่อของเขานะฮะของเราพ่อแม่พี่น้องที่เขาเดินทางมาก็คือเราก็ทำพิธีให้ตามที่เขาต้องการนะฮะเพื่อให้เขามีความสุขไปทุกๆคนนะฮะเป็นความเชื่อที่ลูกศิษย์ลูกหาเขาเชื่อว่าพอเขาทำพิธีแล้วเนี่ยจากเรื่องการเจ็บป่วยอะไรเงี้ยก็ไม่มีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นนะเป็นความเชื่อที่เขาเชื่อกันแล้วก็บอกเล่ากันมาค่ะครับค่ะก็คืออย่างอาจารย์อะไรอ่ะอาจารย์อาคมอาจารย์เมตตาอาจารย์อาจารย์ปณีค่ะใช่ไหมอาจารย์ไปเปลี่ยนชื่อเขาอีกแล้วเปลี่ยนชื่อแล้วก็เคยเหยียบศีรษะให้ไม่ใช่มาทำบัตรเรียกเงินให้เขาเขากลับไปครั้งที่แล้วนะฮะเขาไปได้ออเดอร์เพราะเขาขายอาหารด้วยค่ะใช่ค่ะจันทคมก็มีกิจการขายอาหารเนี่ยใช่ไหมพ่อแม่เขาขาย50กว่าถาดเลยค่ะนะฮะที่เทศบาลมั้งค่ะใช่ไหมฮะร้านใหญ่เลยคิดดูอาหาร50ถาดเนี่ยนะฮะขายดีทุกวันเลยค่ะนะครับแล้วก็เขาได้รับออเดอร์ทำอะไรนะจำได้ไหมจันทเป็นเบรกค่ะเป็นเขาเรียกเบรกกาแฟหรืออะไรเนี่ยใช่ไหมใช่ค่ะจำนวนเท่าไหร่ก็ไม่รู้หลายน่าจะหลายร้อยเหมือนกันนะฮะเขาก็มาบอกมาทำอีกนะฮะพอเขาได้เงินแล้วเขาก็มาให้เรียกเงินให้อีกนะฮะอันนี้ก็เป็นความเชื่อของเขาค่ะอ้าวคุณแมวดีกว่าค่ะผ่าคลอดค่ะที่8มีนาปี59เวลา21เป็นเลิกดีไหมเลิกไม่ดีนะอันนี้ผมถือว่าจนละเลิกเลยค่ะนะฮะเป็นเลิกผมไม่ได้นับทางสายของตำราลัคนาหรือตำราอะไรผมถามสมเด็จองค์ปฐมท่านบอกเลิกไม่ดีค่ะผ่าเลิกนี้เลิกไม่ดีให้เลื่อนไปหลัง21โอ้ท่านขาบางทีเด็กถ้าเลื่อนไปหลังคลอดแล้วอะค่ะใกล้ๆจะคลอดแล้วถ้าเลื่อนไปหลังตั้งแต่21จุดตั้งแต่จุด31เป็นต้นไปเนี่ยอันนี้ใช้ได้อ๋อแสดงว่าให้เลือดคือวันนี้แหละวันนี้แหละเวลานี้แหละแต่จาก 21.09 เป็น 21.31 เป็นต้นไปอ๋อค่ะอาจจะเป็น39ก็ได้ใช่ไหมคะก็แล้วแต่อ๋อค่ะตั้งแต่31 32 33 34 35น่ะค่ะนะฮะถ้าอยู่ในเลิกนี้เลิกนี้ไม่ดีผมบอกเลยอันนี้ชัดเจนเลยก็ตั้งแต่คลอดวันนี้ได้นะคะผ่าคลอดวันนี้ได้แต่ว่าให้เลื่อนเป็น3ทุ่ม31เป็นต้นไปใช่3ทุ่ม 21.31 เป็นต้นไปวันนี้ได้เลยค่ะนะฮะแต่ถ้าเวลานี้เขาเรียกเลิกโจรอะค่ะเลิกโจรลูกจะนำความเดือดร้อนมาให้ค่ะนะฮะลูกก็จะใช้เงินเติบเงินเก่งสร้างความเดือดร้อนให้อันนี้เป็นความเชื่อนะคุณแมวไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะฮะแต่อันนี้ผมก็ต้องพูดตรงไปตรงมาตามที่สมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเจ้าองค์แรกท่านบอกก็เลื่อนไปอีกแค่ประมาณ21นาทีนะฮะถ้าเลื่อนได้ควรเลื่อนค่ะนะครับวันเดียวกันได้เลยค่ะใช้ได้ที่อาจารย์บอกว่าให้เลื่อนเป็นวันที่21ตกใจเลื่อนไปตั้งหลายวันวันนี้แหละค่ะวันนี้ใช้ได้แต่เลื่อนไปอีกสักกี่นาทีเองอ่ะ21นาทีค่ะเออ20กว่านาทีเองใช่ค่ะไม่ต้องไปปรับเปลี่ยนอะไรแต่ละการใดนะถ้าทำได้นะ22นาทีนะอ่ะนะฮะ SMS ก็ส่งมาได้เรื่อยๆส่งมาได้เรื่อยๆอ้าววันนี้เดี๋ยวจะแนะนำวัดดีๆให้เช่นเคยนะฮะผมก็จะนำพระเครื่องวันละองค์วันละองค์วันละองค์นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตฮะเสียงแหบนิดนึงเสียงแหบนิดนึงนะฮะนิดนึงใช่ไหมฮะนิดนึงอ่ะเสียงแหบไปหน่อยค่ะฮัลโหลเท็ดฮัลโหลเท็ดโอเคได้แล้วอาจารย์ได้นี่เป็นเรื่องเท็ดทั้งหมดเลยเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงเลยใช่ไหมฮัลโหลเท็ดเออทำไมเขาชอบ
ฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสถ้าเปลี่ยนเป็นฮัลโหลจริงฮัลโหลจริงเปลี่ยนเป็นฮัลโหลจริงมั่งนะฮะพ่อแม่พี่น้องจำไว้นะฮะเปลี่ยนเป็นฮัลโหลจริงเดี๋ยววันนี้จะแนะนำนะฮะวัดหนึ่งในจังหวัดลำพูนค่ะนะฮะอยู่อำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนค่ะวัดนี้มีความสำคัญยังไงสมัยพุทธกาลพระสมณะโคดมพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเราเนี่ยแหละนะฮะท่านเสด็จมาโปรดนะฮะดินแดนสุวรรณภูมิก็เมืองไทยเราเนี่ยนะฮะท่านมากับพระอนนท์ด้วยมากับคณะของท่านเนี่ยนะฮะมาที่วัดนี้เลยประทับรอยพระบาทไว้2รอยมีรอยใหญ่กับรอยเล็กชื่อวัดนี้อะฮะไม่ใช่วัดนี้นะฮะจะขยายความจากวัดนี้เป็นวัดจริงๆก็คือวัดพระพุทธบาทตากผ้าทำไมชื่อว่าวัดพระพุทธบาทตากผ้าก็ด้วยเหตุของพระพุทธเจ้าท่านเสด็จมากับพระนนท์ท่านก็สั่งพระนนท์ว่านะฮะน้องชายพระพุทธเจ้านะฮะน้องชายพระพุทธเจ้านะฮะพระอนนท์พุทธอนุชาก็คือน้องพระพุทธเจ้านั่นแหละว่าให้ท่านเอาจีวรของพระพุทธเจ้าเนี่ยไปตากไว้ด้วยนะฮะก็เป็นเหตุให้มีเหมือนกับแท่งสี่เหลี่ยมขึ้นมาค่ะนะฮะเป็นรอยของจีวรที่พระพุทธเจ้ามาตากไว้เขาเรียกวัดพระพุทธบาทตากผ้าค่ะและมีพระบาทของพระพุทธเจ้าเนี่ยรอยพระบาทเนี่ยประทับถึง2รอยด้วยกันค่ะมีทั้งรอยใหญ่รอยเล็กวัดนี้มีความสำคัญมากะนะมีสถานที่สำคัญมากมายเจ้าอาวาสเนี่ยองค์สำคัญก็คือครูบาพรหมจักรโกค่ะครูบาพรหมจักรโกเนี่ยท่านได้รับความยกย่องจากหลวงพ่อฤาษีลิงดำหลวงพ่อฤาษีลิงดำให้การยกย่องครูบาพรหมจักรโกนะฮะท่านเกิดเมื่อปี2441ค่ะมรณะปี2527นะฮะแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะฮะแล้วก็สมเด็จพระบรมราชินีนาถเนี่ยฮะท่านก็เสด็จพระราชดำเนินมานะฮะพระราชทานเพลิงศพด้วยพระองค์เองเลยนะครับแล้วก็อัฐิของครูบาพรหมจักรโกเนี่ยก็แปลสภาพเป็นพระธาตุหลากหลายมากเลยค่ะนะเป็นพระที่ชาวเหนือนะฮะแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเคารพนับถือท่านมากค่ะนะฮะวัดนี้ก็พ่อแม่พี่น้องที่มีโอกาสเดินทางไปอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนค่ะนะก็ไปไหว้ครูบาพรหมจักรโกค่ะนะฮะแล้วก็ไปไหว้รอยพระพุทธบาททั้ง2รอยนะฮะแล้วก็มีจีวรของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะท่านประทับเป็นที่ไปตากผ้าเนี่ยนะฮะวัดพระพุทธบาทตากผ้าเนี่ยก็ไปไหว้สถานที่สำคัญสำคัญนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลจะได้ร่ำจะได้รวยจะได้เป็นสิริมงคลอ้าวสำหรับเหรียญนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกนะฮะของครูบาพรหมจักรโกเหรียญนี้ได้เป็นแชมป์นะฮะได้รางวัลที่1ติดรางวัลที่1เลยนะฮะของครูบาพรหมจักรโกครูบาพรหมจักรโกสร้างเมื่อปี2500สร้างไม่เกิน 1,000 เหรียญนะฮะเดี๋ยวจะให้พี่ๆดูพี่ๆทีมงานช่วยซูมนะฮะเหรียญท่านจะเป็นลักษณะนี้นะฮะเหรียญนี้เป็นเหรียญครูบาพรหมจักรโกวัดพระพุทธบาทตากผ้านะฮะปลุกเสกโดยครูบาพรหมจักรโกนะฮะปี2500นะฮะนะครับเหรียญนี้ชนะที่1นะฮะอันนี้เหรียญนี้ส่งประกวดได้รางวัลที่1นะฮะของเป็นแชมป์ที่จังหวัดลำพูนนะฮะข้างหน้าเขียนว่าพระครูพรหมจักรสังวรนะฮะนะฮะวัดพระพุทธบาทตากผ้าอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนนะครับด้านหลังนะฮะอันนี้มีด้านหลังด้วยนะฮะด้านหลังเป็นยันอันนี้ด้านหน้านะฮะอันนี้เป็นยันเป็นเนื้อทองฝาบาทนะฮะนะครับเนื้อทองฝาบาทนี่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวพี่ๆทีมงานซูมนะฮะอันนี้ก็เป็นสร้างไม่เกิน1,000เหรียญนะฮะสร้างไม่เกิน1,000เหรียญนะฮะก็เป็นเหรียญที่เป็นอนุสรณ์นะฮะเป็นบารมีของครูบาพรหมจักรโกที่ท่านได้ปลุกเสกไว้นะครับพ่อแม่พี่น้องสามารถไปทำบุญนะฮะที่วัดพระพุทธบาทตากผ้าก็เพื่อเป็นสิริมงคลนะฮะกับพ่อแม่พี่น้องนะฮะไปกราบรอยพระพุทธบาทของพระสมณโคดมที่ท่านประทับไว้ถึง2รอยด้วยกันทั้งรอยใหญ่รอยเล็กนะฮะแล้วก็ไปดูจีวรของพระสมณโคดมนะฮะที่ท่านให้พระอนนท์พุทธอนุชานะฮะน้องพระพุทธเจ้าไปตากไว้นะฮะเป็นแท่งนะฮะสี่เหลี่ยมนะฮะที่วัดนี้นะครับลองไปดูนะครับไปกราบเจ้าวาดเพื่อขอพรเป็นสิริมงคลนะฮะอันนี้ก็
เอาประวัติของครูบาพรหมจักรโกนะฮะครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านยกย่องนะฮะว่าท่านเป็นพระอรหันต์ที่มีเมตตาสูงมากชอบทุดงเป็นวัดเลยเป็นวัดก็หมายถึงว่าพาสามเณรนะฮะพาพระพระสามเณรไปทุดงในป่าช้าบ้างในป่าต่างๆบ้างเพื่อให้รู้ของกิจการเดินทุดงของพระพุทธเจ้าเป็นยังไงนะแล้วก็ท่านก็เมตตาคนทุกชนชั้นวรรณะเมตตาสูงมากนะครับอันนี้ก็มาเล่าประวัติครูบาอาจารย์องค์สำคัญสำคัญนะฮะเพื่อจะได้รู้ว่านะฮะบ้านเมืองไทยของเราเนี่ยนะฮะมีพระสงฆ์นะฮะครูบาอาจารย์ที่นะครับมีความศักดิ์สิทธิ์นะฮะแล้วก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็เพื่อให้เราลูกๆหลานๆเนี่ยนะฮะปฏิบัติให้ตามท่านนะฮะปฏิบัติตามท่านรอยเท้าความหมายของรอยเท้าก็เหมือนว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านประทับรอยเท้าไว้ท่านทำดียังไงนะฮะก็ให้ลูกหลานทำตามรอยเท้าที่ท่านทำมาเดินตามรอยเท้าท่านความหมายเป็นอย่างนั้นจะเลื่อนรอยตามค่ะจะเลื่อนรอยตามท่านนะครับค่ะอันนี้ก็มี SMS มาค่ะมีปัญหาเรื่องงานอยากย้ายที่ทำงานใหม่ค่ะช่วงนี้อะไรเนี่ยมีเกณฑ์ได้ย้ายมีเกณฑ์ได้ย้ายหรือไม่ครับอยู่ที่ตัวคุณเก่งเลยนะค่ะถ้าคุณเก่งอยากย้ายคุณเก่งก็ย้ายได้นะครับอยู่ที่ตัวคุณเก่งเป็นสำคัญว่าอยากจะไปหรือไม่อยากจะไปนะครับเพราะผมเชื่อว่าคุณเก่งอยู่แล้วอ๋อโอเคคุณเก่งเก่งอยู่แล้วเพราะไม่งั้นจะชื่อคุณเก่งได้ยังไงใช่ไหมฮะใช่ค่ะนะครับช่วงนี้คุณเก่งหาหลวงปู่ทวดติดตัวไว้เลยนะค่ะนะครับเพื่อเสริมดวงบารมีของคุณเก่งนะครับเอาเงินให้คุณพ่อคุณแม่เป็นเคล็ดลับไปนะครับก็ดวงชะตาคุณเก่งจะดีกว่านี้ค่ะนะครับค่ะช่วงนี้ปล่อยปลาสังฆทานได้ยิ่งดีเลยนะฮะดวงชะตากำลังขึ้นเลยนะน้ำขึ้นให้รีบตักค่ะนะฮะแต่ตอนนี้จะตักไม่ค่อยได้เพราะน้ำแฉะหน่อยไม่ได้ไม่มีจะตักนะฮะแต่เดี๋ยวผมเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนนะฮะรวมทั้งพระแม่ธรณีนะฮะก็คงจะพรมน้ำมนต์ให้พ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับนะฮะมีกินมีใช้ตลอดนะบ้านเมืองไทยเป็นบ้านเมืองที่ศักดิ์สิทธิ์นะฮะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องทุกคนอยู่ด้วยความเมตตาเอื้ออาทรกันสมเป็นสยามเมืองยิ้มนะฮะอ้าวรบกวนอาจารย์ช่วยอธิบายเรื่องกะลาตาเดียวให้หน่อยครับเห็นคนว่าศักดิ์สิทธิ์คุณมะเหน่งกะลาตาเดียวเนี่ยจริงๆแล้วมีเกจิโบราณกาลเนี่ยทำมาตั้งแต่โบราณเขาเรียกพระราหูเข้าไงพระราหูเข้านะฮะเขาจะทำเป็นรูปส่วนใหญ่จะเป็นรูปพระราหูด้วยนะพระราหูอมนะดวงอาทิตย์มั่งดวงจันทร์มั่งนะฮะแล้วก็ครูบาอาจารย์ทางภาคเหนือนะฮะก็ทำเยอะเลยนะครูบาเก่งๆทั้งนั้นนะฮะมีครูบาอินชื่อนะครูบาอินโนมั้งวัดฟ้าหลังก็มีนะมรณภาพไปแล้วครูบาหลายท่านเลยนะฮะแล้วก็ที่ดังก็จะมีทางวัดศรีสะทองนครปฐมใช่ค่ะเขาเรียกว่าหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองกะลาถ้าตาเดียวเนี่ยเห็นกะลาตาเดียวเล็กๆเนี่ยบางทีเป็นแสนเป็นล้านราคาแพงมากนะฮะราคาเป็นแสนเป็นล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยกะลาตาเดียวก็หมายถึงว่าเป็นการรับพระราหูใช่ไหมฮะรับพระราหูบางคนตกเคราะห์ก็ทำให้ร้ายกลายเป็นดีดีก็ดียิ่งขึ้นไปนะแต่มันอยู่ที่คนปลุกเสกหรือเกจิอาจารย์ผู้ปลุกเสกว่าเขาจะปลุกเสกได้ศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนขึ้นอยู่กับบุญบารมีของท่านนะฮะที่ดังๆก็จะมีหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองนะอยู่แถวนครปฐมแต่ของปลอมเยอะแยะเลยนะฮะแล้วก็ภาคเหนือก็ดังเกจิภาคเหนือนี่ไม่ขาดแคลนพระอรหันต์เลยอย่างหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะฮะท่านบอกว่าภาคเหนือเนี่ยพระอรหันต์เยอะมากนะฮะท่านก็ทำกะลาตาเดียวศักดิ์สิทธิ์ไม่ศักดิ์สิทธิ์นะฮะอยากจะเรียนคุณมะเหน่งว่าอยู่ที่คนปลุกเสกนะฮะอยู่ที่เกจิอาจารย์ที่ปลุกเสกถ้าท่านเป็นพระระดับสูงพระอรหันต์นะหรือพระระดับสูงท่านก็จะปลุกเสกอย่างดีเลยนะฮะก็สมควรกับการบูชาไว้
นะครับกะลาตาเดียวเนี่ยก็ส่วนใหญ่เป็นกะลาเนี่ยมันจะมีหลายตาค่ะกะลาตาเดียวมันจะมีรูเดียวค่ะนะฮะกะลาตาเดียวเนี่ยมันจะมีรูเดียว คือเขาเพื่อทางมหาอุดไงถ้าเราดูกะลาตาเดียวมันมีรูเดียวเนี่ยก็คือทางมหาอุดเพื่อป้องกันพยันตรายต่างๆความหมายคือป้องกันพยันตรายต่างๆอุดไงฮะค่ะอุดรูรั่วอุดนะฮะป้องกันสิ่งไม่ดีต่างๆนะฮะแล้วทำแล้วเอามาทำมาลงของปลุกเสกเนี่ยนะฮะทางวิชานะฮะค่ะนะครับก็จะเป็นสิริมงคลนะครับนะครับค่ะอันนี้ก็เรียนคุณประเด็กนะฮะคุณมโนกก็เรียนไปแล้วนะฮะจากน้องมโนกก็เรียนคุณมโนกไปค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเรามีภาพพิธีเป่ายันจักรพรรดิครั้งที่37เมื่อวันอาทิตย์ที่28กุมภาที่ผ่านมากันนะคะเดี๋ยวเราไปชมภาพกันเลยนะคะครับอนุญาตนะครับค่ะอันนี้นะครับก็เป็นภาพนะฮะทำพิธีนะฮะเป่ายันไปด้วยทำพิธีไปด้วยนะครับนะฮะทำพิธีไปเรื่อยๆ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 นะฮะอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยที่ผมที่เนี่ยใหญ่พี่ๆทีมงานซูมค้างไว้สักเดี๋ยวหนึ่งอันนี้นะฮะเมื่อกี้นะฮะเป็นภาพเมื่อกี้ภาพสารเล็กๆเมื่อกี้นะฮะนะครับนี้ขออนุญาตพี่ๆทีมงานแป๊บหนึ่งนะฮะอันนี้นะฮะอยากให้พี่ๆทีมงานซูมนิดนึงก็คือสารเนี่ยที่เห็นเล็กๆเนี่ยผมเอาไปทำพิธีก็คือไปติดไว้ที่รถยนต์นะฮะรถยนต์เพื่อเป็นการตั้งสารในรถยนต์นะฮะติดบางคนก็ว่างติดด้านหน้ารถหรือบางคนก็ว่างติดหลังรถยนต์นะฮะเป็นสารทเวสุวรรณเห็นไหมฮะทเวสุวรรณเนี่ยมีความสำคัญก็คือนะฮะต้อง4ขาหรือ6ขานะฮะอันนี้มากกว่า6ขาไม่เป็นไรนะฮะก็คือขออนุญาตสมเด็จองค์ปฐมสมเด็จองค์ปฐมเนี่ยท่านนิมิตว่าบางทีรถเราเนี่ยเพื่อป้องกันภัยอันตรายนะฮะจากหนักเป็นเบาเบาก็ให้หายไปนะฮะท้าวเวสสุวรรณเนี่ยท่านเป็นประธานอยู่ชั้นจาตุมหาราชคือเทวดาชั้นที่1มีหน้าที่นะฮะคุ้มครองมนุษย์โลกโดยตรงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราตั้งศาลท้าวเวสสุวรรณเนี่ยนะฮะไว้ในบ้านหรือในรถยนต์ต่างๆก็เพื่อความปลอดภัยป้องกันภัยอันตรายต่างๆเนี่ยผมทำเป็นคนแรกของโลกนี้เลยนะฮะก็ทำพิธีให้เพื่อลูกศิษย์ลูกหาที่ต้องการความปลอดภัยเกี่ยวกับรถยนต์เนี่ยนะฮะก็ติดต่อที่ผมได้นะฮะกับอาจารย์อ้อสารจะเป็นลักษณะเนี้ยจะมีท้าวเวสสุวรรณนะฮะติดไว้ที่รถยนต์นะฮะบางท่านก็ติดไว้ได้ทุกทิศเลยนะฮะที่รถยนต์นะขอสมเด็จองค์ปฐมไว้เป็นกรณีพิเศษเลยนะฮะไม่เหมือนบ้านเนี่ยถ้าจะตั้งศาลท้าวเวสสุวรรณเนี่ยต้องตั้งทิศเหนือตะวันออกออกเฉียงเหนือของบ้านเท่านั้นนะฮะแต่ถ้ารถยนต์เนี่ยติดไว้ได้ทุกทิศนะฮะอันนี้ผมปลุกเสกเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำการติดไว้ในรถยนต์นะครับเป็นตัวอย่างที่การตั้งศาลในรถยนต์นะฮะเป็นทำเป็นคนแรกของโลกนี้เลยนะฮะเพื่อนะฮะเป็นการป้องกันนะฮะป้องกันเกี่ยวกับรถยนต์เพราะภัยเนี่ยมันมีทั้งหลายอย่างภัยจากขโมยบ้างภัยจากไฟไหม้บ้างนะฮะภัยจากอุบัติเหตุบ้างนะฮะหรือภัยจากแก๊สระเบิดบ้างนะฮะขับรถประมาทบ้างอะไรอย่างเงี้ยภัยมันมีเยอะแยะเลยแล้วเราขับรถไปเนี่ยบางทีมันพูดผีปีศาจมันเยอะแยะท้าวเวสสุวรรณเนี่ยผีกลัวนะฮะอันนี้ผมจะลงยันข้างล่างนะอันนี้เป็นยันชนิดหนึ่งนะครับยันป้องกันภัยอันตรายชนิดหนึ่งนะครับก็จะเขียนเลขทะเบียนรถไว้ข้างล่างด้วยนะครับนี่อาจารย์อาคมนะฮะอันนี้น้องเจน้องเจี๊ยบนะครับก็พิธีเป่ายันก็นะฮะอันนี้ก็ครอบเศียรให้กับน้องสุเทพก็จะไปตั้งศาลให้น้องสุเทพอีกไม่กี่วันเนี่ยนะฮะน้องสุเทพกำลังตั้งศาลมหาท้าวมหาพรหมกับท้าวเวสสุวรรณที่บ้านอยู่อำเภออุทัยจังหวัดอยุธยานะฮะตรงวัดหลวงปู่ดู่วัดสแกนนั่นแหละใกล้ๆกันนะครับอันนี้ก็น้องๆก็เดินทางมาในพิธีเป่ายันทั้งพี่ทั้งน้องเลยหลากหลายท่านเลยนะฮะเราอยู่กันก็เหมือนครอบครัวนะฮะนะครับตัวผมก็ไม่ได้คิดว่าผมเป็นครูบาอาจารย์อะไรหรอกเพราะผมถือว่าคนที่มาหาก็เป็นพี่ๆน้องๆกันนะฮะผมเคารพทุกๆท่านนะฮะแล้วก็ห่วงใยทุกท่านด้วยความ
จริงใจนะฮะเราถ้าเราจริงใจกับเขาเนี่ยนะฮะเราก็จะอยู่ได้อย่างมีความสุขนะฮะแล้วเราก็ไม่ต้องไปหลบซ่อนๆอะไรใจเราคิดอะไรเราก็พูดไปอย่างนั้นนะครับนะครับมันไม่ต้องมีหัวโขนนะฮะเพื่อให้หนักหัวเปล่าๆนะฮะเราอยู่กันแบบพี่ๆน้องๆอ่ะดีแล้วนะฮะคนไทยก็อยู่กันแบบพี่ๆน้องๆมาช้านานแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นน้ำมนต์นะฮะเป็นน้ำดื่มกุมภันนะครับอันนี้ก็เป็นพิธีกรรมที่บ้านผมนะฮะตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะพ่อแม่พี่น้องที่จะมาหาเป็นการส่วนตัวก็โทรเข้ามือถือผมได้เลยนะครับนะฮะนะครับอันนี้ก็เป็นพิธีสักยันต์มั่งเจิมมั่งนะฮะพรมน้ำมนต์มั่งเพื่อเป็นสิริมงคลนะฮะเป็นความเชื่ออันนี้พี่ก็มาจากสมุทรสาครนะฮะพี่ก็มาประจำเหมือนกันนะฮะก็ขอให้ทุกท่านนะฮะมีความสุขนะฮะพิการนี่ก็มาจากมาจากไหนนะพุทธมณฑลเหมือนกันแต่ละคนก็มาไกลๆกันทั้งนั้นนะฮะก็นะครับก็มาร่วมคุยกันนะฮะเพื่อให้เกิดสิริมงคลกับทุกท่านนะครับนะฮะก็จะเกิดความสุขนะฮะก่อนทำพิธีบวงสรวงเป่ายันเนี่ยนะฮะเราต้องจัดโต๊ะบวงสรวงให้ถูกต้องซะก่อนนะฮะตามสูตรของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะอันนี้เงินนะฮะที่ได้ร่วมกันบริจาคนะทุกท่านก็จะไปวัดลาดยาวนะฮะนครสวรรค์วัดหลวงปู่เปื้องวัดลาดยาวนะฮะนะฮะ 6,000 กว่าบาทนะครับแล้วก็ปล่อยปลางวดนี้ก็ 3,000 กว่าบาทป่ะใช่ค่ะใช่มั้ยฮะได้น้องจิ๊บนะฮะอาจารย์จิ๊บนะฮะก็เมตตานะฮะไปปล่อยให้แล้วก็อาจารย์หมอต่อก็ไปส่งเงินนะฮะไปให้เจ้าวาดที่วัดลาดยาวนะฮะเพื่อวัดลาดยาวนี้ก็มีความสำคัญก็หลวงปู่เปลื้องวัดลาดยาวท่านเป็นเกจิอาจารย์ที่ดังมากในจังหวัดนครสวรรค์นะครับท่านดังเรื่องกำไรนะฮะท่านมีกำไรมีมีดหมอโอ้วัตถุมงคลมากมายเลยนะฮะเป็นศิษย์ของหลวงปู่สุขวัดปักคลองมาขำเท่านะฮะท่านลงกระหม่อมให้หลวงปู่สุขวัดปักคลองมาขำเท่าเนี่ยลงกระหม่อมหลวงปู่เปื้องให้นะฮะนะครับเป็นรอยนะฮะยันบนกระหม่อมท่านเลยนะฮะหลวงปู่เปื้องก็เป็นพระอรหันต์เขาเรียกว่ารุ่นเก่านะฮะรุ่นแรกๆเลยที่เขาเรียกว่าอาวุโสนะฮะอันนี้ก็เป็นพิธีเป่ายันก็ได้คณะกำแพงเพชรมีน้องอุเทนน้องเกื้อกูลอาจารย์จิ๊บน้องสุเทพแล้วก็ทุกท่านก็มาเป็นปกติเช่นเคยนะฮะมาก็ทุกคนก็มาร่วมกันบริจาคเงินเพื่อนะฮะไปทำบุญถวายวัดแล้วก็สะเดาะเคาะต่ออายุเอาปล่อยปลาเพื่อต่ออายุทุกคนนะฮะเป็นสูตรนะฮะนะฮะเป็นสูตรนะฮะเป็นพิธีการเป่ายันนะฮะอันนี้ก็ทุกคนก็จับสายสินสังเกตฮะสายสินก็จะมีเบี้ยแก้รุ่นชันหมากที่ผมปลูกเสกไว้99ตัวนะฮะเพื่อเหมือนกับว่าเรียกเงินเรียกทองให้เกิดเสน่ห์เกียรติกับคำพูดคำจานะฮะแก้กรรมต่างๆนะฮะการแก้กรรมก็คือการอาราธนาสมเด็จองค์ปฐมบวงสรวงให้ถูกต้องก่อนนะฮะอาราธนาสมเด็จองค์ปฐมและคณะนะเหมือนถวายข้าวพระนั่นแหละนะฮะเบื้องบนทั้งหมดนะฮะแล้วก็เมื่อท่านทานฉันอิ่มเสร็จใช่ไหมฮะท่านก็อุทิศเจ้ากรรมในเวรของทุกๆคนให้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีจะได้ไม่ต้องสิงอยู่ในร่างกายของแต่ละคนอีกต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะฮะของบรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่เข้ามาครับผมก็ทำพิธีให้3ถามว่าทำพิธีปลายเดือนเป่ายันจักรพรรดินะฮะเกี่ยวกับอำนาจวาสนาบารมีนะครับกลางเดือนเป่ายันมหาเศรษฐีนะฮะก็เมืองไทยเนี่ยเขาว่าต้องมีทั้งอำนาจทั้งเงินนะถึงจะอยู่ได้อย่างมีความสุขใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยกระเป๋าทั้งสองยันเลยนะฮะเพื่อให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญนะฮะก็เป็นความเชื่อเมื่อทำให้เขาดีแล้วเขาก็กลับมาเพื่อเรียกเงินเขาอีกนะฮะเพราะแต่ละท่านเนี่ยก็เป็นคารวาสนี่นะฮะหลวงพ่อฤาษีเล้งดำท่านบอกคารวาสต้องร่ำรวยเยอะๆถึงจะมีความสุขใช่ไหมฮะเป็นพระรวยไม่ได้เป็นพระเขาบริจาคเพื่อ
ถึงพระนิพพานนะเป็นคารวะอย่างพวกเราเนี่ยสบายเลยเราไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครก็พอนะผมตั้งใจจะไปตั้งหลักที่ต่างประเทศครับนี่แสดงว่าเป็นคนที่รอบคอบมากเพราะว่าปกติเขาตั้งหลักในประเทศได้ไปแล้วต้องไปตั้งต่างประเทศนี่ก็ถือว่านะฮะรอบคอบมากคิดหลายชั้นคุณแมนหรือคุณแมนฮะมีโอกาสได้อยู่ต่างประเทศไหมครับผมตั้งใจไปตั้งหลักต่างประเทศก็อยู่ได้มีดวงอยู่ได้นะคุณแมนอันนี้ต้องพูดตรงไปตรงมาเลยอยู่ได้อยู่ได้ครับอยู่ได้เลยแล้วก็ไปมาเมืองไทยก็ได้นะครับไปแล้วดีด้วยไปเลยนะครับขอให้คุณแมนขอให้คุณแมนมีหลักดีนะคะนะฮะแต่ปัญหาก็คือจะไปยกหลักกิโลเนี่ยไปเนี่ยหมายถึงว่าจะไปตั้งเนื้อตั้งตัวผมนึกว่าจะใหญ่ไปหยิบหลักกิโลไปนะมันหนักมากนะคุณแมนอันนี้ก็ล้อขำๆเล่นนะคุณแมนนะอย่าเครียดกันค่ะก็ท่านผู้ชมสามารถเข้าไปดูเรื่องราวต่างๆของท่านอาจารย์เอตาทิพย์ที่ Facebook ท้าวกุมภันอาจารย์เอตาทิพย์นะแล้วก็อีก Facebook นึงก็คือดำขำตาทิพย์นะคะดำขำก็จะมีเรื่องราวมากมายนะที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวพิธีต่างๆที่ท่านอาจารย์เอตาทิพย์ได้ทำนะคะหรือว่าภาพพิธีเป่ายันพิธีต่างๆที่ประสบการณ์ที่ลูกศิษย์เขาบอกเล่ากันมานะเพื่อเป็นวิทยาทานนะเข้าไปดูที่ Facebook ท้าวกุมภันอาจารย์เอตาทิพย์นะแล้วก็Facebook ดำขำตาทิพย์นะคะส่วนเว็บไซต์นะคะ www.aajanetatip.com ค่ะเป็นเรื่องราวของท่านอาจารย์เอตาทิพย์นะคะมีภาพพิธีกรรมหลายๆมีภาพพิธีกรรมเรื่องราวต่างๆของท่านอาจารย์เอตาทิพย์ลงไว้ใน Facebook แล้วก็เว็บไซต์ด้วยค่ะเข้าไปดูได้เลยค่ะค่ะวันนี้อ้อขอแนะนำผลิตภัณฑ์กุมภันนะเป็นผลิตภัณฑ์ดีๆที่อ้อนำเอามาฝากนะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ท่านอาจารย์เอตาทิพย์ได้ปลูกเสกขึ้นนะโดยขอบริวีสมเด็จปฐมท่านปลูกเสกนะคะมีหลายๆชนิดนะไม่ว่าตอนนี้จะมีทั้งหมด17ชนิดทั้ง17ชนิดเนี่ยมีได้รับอย.แล้วนะคะแล้วก็สามารถที่จะนำไปเป็นของฝากของฝันของขวัญให้แก่บุคคลหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านได้นะตอนนี้ก็จะมีไม่ว่าจะเป็นสบู่เหลวสบู่ก้อนโลชั่นครีมอาบน้ำแล้วก็ตัวครีมทาหน้านะคะเข้าไปดูที่เว็บไซต์ดูอย่างด้านหน้าก็ได้นะคะด้านหน้าของอ้อเนี่ยก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ค่ะที่เราผลิตขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยเรื่องผิวสภาพผิวไม่ว่าจะเป็นผิวบริเวณหน้าบริเวณใต้วงแขนหรือว่าบริเวณรอบหัวนมนะคะก็จะทำให้ผิวบริเวณนั้นนะคะมีเซลล์ที่มันตายไปแล้วเนี่ยหลุดออกมาแล้วก็เพิ่มเซลล์ผิวใหม่เพื่อที่จะทำให้สุขภาพผิวตรงนั้นเนี่ยดีขึ้นนะคะก็เป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่หลายๆท่านเอาไปใช้แล้วเนี่ยบอกต่อกันมาว่าช่วยทำให้ผิวหน้าแล้วก็ผิวบริเวณส่วนต่างๆเนี่ยดีขึ้นนะคะเพราะว่าเราจะเน้นตัวส่วนผสมที่เป็นสมุนไพรโดยตรงเลยนะคะทุกตัวเนี่ยจะเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็มีสมุนไพรล้วนๆนะคะเราจะใช้สมุนไพรเพื่อที่จะช่วยให้สุขภาพร่างกายของเราดีขึ้นโดยที่ไม่มีสารตกค้างนะเพราะอ้อเชื่อว่าสารตกค้างที่เราใช้มาตั้งแต่โอ้โหนานๆมากเลยเนี่ยจะทำให้ผิวเราเนี่ยเสียค่ะส่วนประกอบหลักๆนะคะก็จะเป็นขมิ้นกับปูนนะคะขมิ้นกับปูนนะคะแล้วก็เพื่อที่จะช่วยขจัดเซลล์ผิวที่มันเสียหรือว่าดำคล้ำนะคะหลุดออกไปนะเพื่อที่จะเสริมสร้างผิวที่ดีขึ้นสุขภาพผิวที่ดีขึ้นเพิ่มขึ้นมาใหม่ค่ะส่วนผลิตภัณฑ์ต่างๆก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ www.aajanetatip.com หรือว่าเข้าไปดูที่ www.aajanetatip.com แล้วก็อีกอันนึงก็คือท้าวกุมภันอาจารย์เอตาทิพย์นะคะ Facebook นะคะค่ะหลายๆท่าน
สนใจก็โทรเข้ามาได้ที่เบอร์029423319อ้าวตายแล้วเอาไปบอกเบอร์รายการงงละโทรเข้ามาได้ที่เบอร์จันเอแล้วก็เบอร์อ้อนะคะเบอร์จันเอ0874500111ค่ะแล้วก็เบอร์อ้อนะ0824509991ค่ะเมื่อกี้ตายละหลายครั้งนะคะที่บอกว่าบอกเบอร์ผิดไปกับลูกศิษย์เหมือนกันว่าเบอร์อะไรอย่างเงี้ยบางทีติดไงฮะติดเบอร์รายการก็เลยแบบว่าบอกยาวเลยค่ะนึกอีกทีเอาไม่ใช่นี่นาค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ดีๆที่นำมาฝากนะคะค่ะแล้วก็จะมีน้ำดื่มอะค่ะน้ำดื่มกุมภันฑ์ที่เป็นน้ำดื่มที่เป็นน้ำมนต์นะคะโดยที่ท่านอาจารย์เอตาทิพย์ได้ปลุกเสกขอบารมีสำเร็จปฐมท่านปลุกเสกนะคะโดยที่หลายๆท่านดื่มน้ำมนต์ไปนะคะจะมีรสชาติไม่เหมือนกันตั้งแต่หวานเปรี้ยวขมนะคะแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยกินแล้วก็บางท่านเนี่ยสลบลงไปที่โซฟาเลยนะคะเพราะว่าน้ำมนต์นะคะคือหลวงพ่อปานเนี่ยท่านได้เหมือนกับท่านได้บอกไว้แล้วก็ปลุกเสกน้ำเนี่ยว่าบางคนเนี่ยกินน้ำหวานแล้วจะเป็นแบบนี้เนี่ยรสเปรี้ยวจะเป็นแบบนี้รสขมจะเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวอ้อให้รบกวนท่านอาจารย์เอตาทิพย์เนี่ยบอกเล่าเรื่องน้ำดื่มกุมภันฑ์สักนิดนึงอะค่ะครับก็น้ำดื่มกุมภันฑ์เนี่ยนะฮะก็เป็นน้ำดื่มที่ผลิตจากโรงงานนะฮะที่ได้รับรางวัลดีเลิศนะฮะจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะฮะใช่ไหมฮะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับเป็นลายเซ็นของท่านเลยนะฮะบริษัทกรุงเทพน้ำกันบริการนะครับอยู่ที่หลัก4เรานี่แหละแจ้งวัฒนะนี่แหละนะฮะนะครับอยู่ที่หลัก4ทีนี้เจ้าของน่ะนะฮะท่านก็ใจดีมากนะฮะท่านก็ไว้วางใจผมก็ผลิตแบรนด์กุมภันฑ์ให้ผมเพราะของผมนี่เป็นแบรนด์กุมภันฑ์หมดเลยนะฮะเป็นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยเลยเทพแห่งหวยเนี่ยนะฮะที่หลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำท่านบอกไว้เนี่ยนะฮะทีนี้เมื่อผลิตส่งมาจากโรงงานน้ำดื่มนะฮะที่ดีที่สุดแล้วก็มาที่บ้านผมนะฮะที่อยู่ตรงข้ามพิธีแจ้งวัฒนะเนี่ยบ้านจันเอตาทิพย์เนี่ยนะฮะผมก็ทำพิธีปลุกเสกเมื่อปลุกเสกเสร็จก็พ่อแม่พี่น้องก็มาซื้อกันนะครับแล้วก็เอาไปดื่มไปกินไปอาบไปลดเหมือนน้ำมนต์ด้วยเหมือนไปทำกับข้าวด้วยเหมือนน้ำปกติบวกกับน้ำมนต์ด้วยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเขาก็ไปทำเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคของเขาแต่ความสำคัญมันอยู่ที่ว่าผมอาราธนาสมเด็จองค์ปฐมแล้วคณะของท่านเบื้องบนทุกพระองค์เลยมีหลวงพ่อปานด้วยหลวงพ่อปานเนี่ยท่านเก่งเรื่องว่าทำน้ำมนต์ด้วยนะฮะลดน้ำมนต์รักษาโรคนะครับท่านเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับผมเป็นคนอยุธยาโดยกำเนิดนะฮะผมเกิดที่อำเภอภาชีนั่นแหละนะฮะแต่พ่อแม่เป็นคนเสนาบ้านแพนนะฮะพ่อแม่ผมมีลกลากอยู่ที่บ้านแพนอำเภอเสนาก็หลวงพ่อปานวัดบานมโคท่านอยู่ที่นั่นนะฮะทีนี้หลวงพ่อปานเนี่ยเวลาจะรักษาคนไข้เนี่ยท่านก็เอาพระของท่านเนี่ยพระหลวงพ่อปานเนี่ยให้คนไข้อมไว้หรือหมากเสกของท่านเนี่ยคนไข้อมไว้ที่ข้างแก้มถ้ารสหวานก็แสดงว่าลืมแก้บนรสขมโดนคุณคนรสเปรี้ยวต้องเสนียดที่อยู่อาศัยนะฮะแล้วก็ร้อนหูร้อนหน้าก็โดนน้ำมันพายมีตั้งหลายอย่างตั้งหลายหลากหลายเลยนะฮะออกรสต่างๆทีนี้น้ำมนต์เนี่ยเมื่อมีหลวงพ่อปานปลุกเสกแล้วเนี่ยมันเป็นความเชื่อของลูกศิษย์ลูกหาผมนะบางคนกินแล้วหวานบางคนกินแล้วขมบางคนกินแล้วเปรี้ยวบางคนกินแล้วไม่เป็นไรก็ปกติกินแล้วแข็งแรงดีแต่บางคนเนี่ยท่านมีโดนของหรือว่าโดนของไม่ดีเนี่ยบางคนมันขับออกเลยเป็นความเชื่อที่เขาเล่ากันมานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาไม่ทันไรหรอกนะฮะมาผมสั่งทีก็แค่ร้อยโหลเท่านั้นอ่ะมาแป๊บก็หมดแล้วมาแป๊บก็หมดมาแป๊บก็สั่งเพิ่มก็มาซื้อกันเองนะฮะพ่อแม่พี่น้องก็มาซื้อกันเองนะฮะเป็นความเชื่อนะฮะก็อยากได้น้ำที่ดูแลผมเน้นเรื่องสุขภาพเรื่องความร่ำรวยนะฮะให้พ่อแม่พี่น้องร่ำรวยมีสุขภาพดีเพราะว่าถูกบุคคลที่ผมปลูกเสกเนี่ยทุกอย่างผมก็เน้นให้รวยแล้วไม่มีโรคนะฮะรวยแล้วมีโรคภัยไข้เจ็บ
ก็ไม่รู้จะรวยไปทำไมนะฮะเรามันตายอย่างเดียวใช่ไหมถ้าเรามีโรคภัยไข้เจ็บนะครับผมจะเน้นเรื่องสุขภาพมากนะครับเพราะเน้นการแก้กรรมเป็นหลักนะครับก็วันนี้ก็ได้อธิบายถึงน้ำดื่มกุมภันแล้วนะฮะเป็นหลักย่อๆนะฮะค่ะนะครับค่ะก็เวลาก็ใกล้หมดแล้วค่ะนะฮะก็อาจารย์มีบุญบอกบุญอ้าวไหนไหมคะพ่อแม่พี่น้องนะฮะที่อยากจะสร้างหอสมุดนะฮะหอสมุดญาณสังวรเนี่ยนะฮะหอสมุดเป็นลักษณะนี้นะครับนะครับเดี๋ยวจะให้พี่ๆทีมงานขึ้นเลขบัญชีที่โอนเข้าไปได้เลยนะฮะหอสมุดญาณสังวรวัดป่าบ้านดูนะฮะนะครับอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับเลขบัญชีนะฮะเดี๋ยวจะให้พี่ๆทีมงานขึ้นเลขบัญชีหน่อยสวยเนี่ยสวยงามมากเลยนะฮะได้รับพระราชทานชื่อเป็นหอสมุดญาณสังวรนะฮะอยู่ที่วัดป่าบ้านดูนะฮะอำเภอปางกู่จังหวัดศรีสะเกษนะฮะไม่ทราบว่าพี่ๆมีเลขบัญชีไหมฮะขึ้นเลขบัญชีเลขบัญชีนะฮะเดี๋ยวผมบอกเลขบัญชีก็ได้นะฮะเลขบัญชีก็เป็นของ อันนี้ท่านหม่อมหลวงและพีพันธ์เทวกุลนะฮะเนี่ยฮะเนี่ยนะฮะขึ้นมาแล้วท่านมอบหมายนะฮะให้ผมมานะครับบอกบุญกับพ่อแม่พี่น้องที่อยากจะสร้างหอสมุดญาณสังวรร่วมกันส่งเข้าบัญชีท่านได้เลยนะฮะท่านจะนำเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยฮะไปทำบุญนะฮะที่วัดป่าบ้านดูเพื่อสร้างหอสมุดพระสงฆ์ขึ้นมาค่ะนะฮะนะครับเป็นหอสมุดใหญ่เลยเพื่อพระสงฆ์จะได้ไปค้นคว้าหอสมุดนะฮะนะฮะพระสงฆ์สามเณรนะฮะจะได้มีห้องสมุดนะครับเลขบัญชีนะฮะชื่อบัญชีหม่อมหลวงรัฐพิพันธ์เทวกุลธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่เลขบัญชี001-435-8398นะฮะทวนอีกทีนะฮะชื่อบัญชีหม่อมหลวงรัฐพิพันธ์เทวกุลของแบงก์ไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่นะฮะเลขบัญชี001-435-8398นะฮะก็ขอโมทนาบุญทุกท่านนะฮะร่วมกันมากบ้างน้อยบ้างนะฮะเพื่อเป็นหอสมุดของพระสงฆ์นะฮะค่ะอ้าวขอตอบ SMS หน่อยนะฮะฝันเห็นงูหลามลัดคอแต่ไม่แน่นค่ะแล้วงูเขาก็มากัดที่นิ้วแต่กัดไม่เข้าค่ะทำนายความฝันให้ทีค่ะคุณกิ่งอันนี้เกี่ยวกับเรื่องชู้สาวแล้วค่ะก็จะมีเกี่ยวกับความรักเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะนะฮะก็จะมีรักซ้อนซ่อนรักเข้ามาค่ะนะฮะอยู่ที่คุณกิ่งเลือกแล้วจะมีเพศตรงข้ามคุณกิ่งช่วงนี้จะมีเสน่ห์หน่อยค่ะจะมีเพศตรงข้ามเข้ามานะฮะแต่ต้องระมัดระวังอันตรายจากตัวเราด้วยถ้าเกิดการหึงหวงกันขึ้นมาเนี่ยคุณกิ่งต้องระมัดระวังสุขภาพร่างกายด้วยนะฮะป้องกันภัยให้ดีนะฮะทางที่ดีสังฆทานสัก3ถังแล้วหาเสด็จพ่อเรา5มาติดตัวไว้นะครับค่ะอุทิศเจ้ากรรมในเวรไปเลยนะฮะเสด็จพ่อติดตัวไว้แล้วก็อุทิศเจ้ากรรมในเวรไปสังฆทาน3ถังนะครับแค่นี้ก็เป็นการแก้เคล็ดได้นะร้ายกลายเป็นดีดีก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆฝันนี้เค้าเรียกดีครึ่งไม่ดีครึ่งนะฮะเพราะนั้นทำให้ดีไปเลยนะอย่างที่แนะนำอ้าวเวลาใกล้หมดแล้วนะครับเหลือ2นาทีเองนะฮะเมื่อกี้พี่ต่อท่านได้ขึ้นมาแวบหนึ่งมาให้กำลังใจพี่ๆทีมงานทุกท่านนะผมก็ไม่ได้มีโอกาสนะฮะทักทายพี่ต่อนะฮะเดี๋ยวลงไปก็เจอค่ะต้องไปกราบสวัสดีพี่เขาเพราะเป็นผู้ใหญ่ที่ผมเคารพมากนะฮะผู้ใหญ่ใจดีค่ะผู้ใหญ่ใจดีท่านผู้อำนวยการท่านก็มุ่งพัฒนาให้ช่องเนี่ยนะฮะชัดเจนนะฮะดูได้ทั่วโลกเลยดูสดได้ทั่วโลกเลยนะฮะช่อง8นะฮะทีวีพูดได้ของเรานะฮะใช่ค่ะเข้าไปเลย www.thaitv8.com นะฮะนะเข้าไปดูช่องทางการรับชมได้ผมก็ขออาราธนาบารมีสมเด็จองค์ปฐมนะฮะครูบาอาจารย์นะฮะทุกท่านเลยนะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเนี่ยเคารพบูชานะฮะแล้วก็พ่อกุมภันนะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนทุกท่านเลยนะฮะเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยองค์เนี้ยนะฮะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านร่ำรวยหมดหนี้หมดสินหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยนะฮะมีแต่ความสุขความเจริญนะฮะมีความสุขกันทุกคนนะฮะโรคภัยไข้เจ็บไม่มีนะฮะมีความเป็นอยู่ที่ดีนะฮะดีกว่าเดิมยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะมีความสุขตลอดชีวิตว่างั้นเถอะนะฮะอ้าววันนี้นะฮะรายการจันเอตาทิพย์หมดเวลาแล้วค่ะผม
ฉันเอตาทิพย์ฉันอ้อลูกดำคำขอกราบลาไปก่อนนะฮะพบกันใหม่พรุ่งนี้เวลา1ทุ่มถึง3ทุ่มนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะสัมมาสัมพุทธัสสะหาเลโตโตทัยยะค่ะ